รักของพระองค์รักเมตตาสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับองค์พันนรัตน์เมตตาครับคุณลุงอะไรนะครับคณากรคณันชัยโชติคณากรคณันชัยโชตินะครับคณันชัยโชติคุณลุงบอกว่าจับพลังพระเครื่องได้ผมเนี่ยขนลุกเลยนะครับพอเจอคุณลุงครั้งแรกนะครับคุณลุงครับเล่าเรื่องจับพลังหน่อยอาการที่เป็นอยู่นี่คืออะไรเนี่ยรู้สึกก็ไม่รู้เหมือนหาวเนี่ยมันหาวมันมาเองเนี่ยกับมาในไม่ได้เรียนครับผมคือว่ามานานแล้วแต่เราต้องเหมือนว่าสวดมนต์อะไรอย่างนี้หลายๆอย่างครับผมทำดีๆสิ่งที่ดีที่สุดนะนะครับแล้วพอผมสวดมนต์เวลานี้พระไตรปิฎกย้อนหลังครับพาหุงย้อนหลังครับชีลมัญชรเดินหน้า5จบ1นาทีครับผมนั่นแหละผมต้องใช้เวทและต้องสวดมนต์หลายๆอย่างครับคุณลงสวดมนต์มานานยังผมสวดมาตั้ง26ปีแล้วแต่ตอนนั้นสวดแบบเดินหน้าอย่างเดียวครับเพิ่งมาถอยหลังประมาณ16ปีนี่เองครับก่อนเดินหน้าเพราะถอยหลังนี่ย้อนหลังนี่แรงกว่าครับพุทธคุณนี่จะแรงกว่าถ้าตรวจย้อนหลังนี่พุทธคุณแรงกว่าแรงกว่าครับแรงกว่าสักประมาณ3เท่าครับแรงกว่า3เท่านั้นแล้วเราท่องครั้งหนึ่งเท่ากับ3จบครับผมแล้วก็คือว่าเราเรียนรู้ตัวเองศึกษาด้วยตัวเองคือว่าอย่างนี้หลายๆอย่างเนี่ยนะครับอันนี้คืออาการที่เจอของมีของเขาบอกว่าเป็นน้องๆหมอปลาหรือเป็นพี่เป็นพ่อหมอปลาเลยอาการนี้อันนี้ผมไม่รู้แต่ผมมีอาการแบบนี้นี่คืออาการอย่างนี้คือท่าทางมีพุทธคุณอ่ะอย่างนี้ถ้าแฝงอย่างนี้ไปเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดไหมหรือต้องดับไม่ยังไงคือว่าผมอยู่กันรักเยอะๆครับรักเยอะๆแต่ถ้าคุณสององค์ไม่เป็นครับผมต้องเยอะๆแล้วพุทธคุณท่านจะไม่รู้นะคือว่าตอนคุณลุงจับพุทธคุณได้แรกได้มีคนว่าลุงเพี้ยนไหมไม่เชื่อเขาไม่ค่อยเชื่อแต่บางทีข้างบ้านเขาเชื่อนะเขามีที่ว่าผมมีเซนอะไรกันเนี่ยจะมาบางทีเขาเรียกเขาเอามาให้ดูเคยเขาไปที่วัดไปเอาผ้ายันมาให้ดูมาให้เลยครับผมก็ดูแล้วบอกอันนี้ไม่มีพลังนะแล้วเขาวิ่งไปที่บ้านไปเอามาผืนหนึ่งผมบอกอันนี้มีเขาบอกมันคนละกองครับในวัดนอกวัดครับผมแล้วคือครับผมนี่อาการที่แบบว่ามีพุทธคุณขึ้นเอาเดี๋ยวถ้าจับเป็นพวงนี้หนักเลยเหรอเออถ้าจับยืดขึ้นเดี๋ยวไม่ได้รับรู้นะครับนี่ผมจะลองดูนะครับว่าเอาแล้วจะแฝงไงถ้าพุทธคุณขึ้นเยอะๆนี่อ่ะอย่างประการเนี้ยถ้าแฝงเสร็จก็ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้จับยังไงนี่จับแบบนี้นี่คืออาการพุทธคุณด้วยคือจับเยอะนิดนึงครับผมเวลานี้ผมจับให้ประมาณ2ขวดครับผมเขาไม่เจ็บเลยครับผมขวดหนึ่งประมาณ20องครับผมถ้าอย่างนี้พุทธคุณไม่แบบว่าแฝงไม่ได้เลยมันโรคง่วนหรอไม่เป็นครับผมไม่เป็นถือว่าถ้าใส่เข้าไปแล้วไม่เป็นครับผมมันจับนี่เป็นเหมือนกับว่าผมพลังฝ่ามือกระบาดครับนะมีกระบาดตามฝ่ามือแล้วมีเซนอะไรจิตตั้งผัดนี่นะครับผมแล้วก็มี3อย่างนะครับผมแล้วก็ที่อิ่มเยอะอ่ะแล้วในที่พอจะจับอิ่มพวกจะเป็นไงยิ่งเยอะยิ่งเยอะนี่ยิ่งเยอะยิ่งเอาแล้วจะมีเดียวกันอิ่มเนี่ยนะเอาแล้วจับแต่ละองค์ได้ไหมได้ครับเอาแต่อาการไม่ออกนี่จับแต่ละองค์อ่ะแต่เดี๋ยวเราไม่ลองก็แบบแต่ละองนี่อันนี้มีครับอันนี้มีมันจะน้อยไงครับผมมันเหมือนอ้าปากน้อยครับแต่ถ้าเยอะนี่อ้าปากเยอะครับแล้วก็ถ้าบางทีจับมากๆนะผมเสียงไปเป็นคนแก่เลยเสียงไปเป็นคนแก่ผมลองได้ไหมอะไรนะผมลองได้ไหมลองจับดูไหนแล้วมีเสียงคนเป็นคนแก่ได้ไงไม่ผมตัวผมเฉพาะผมเสียงเป็นคนแก่ไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่แล้วถ้าผมจะได้ยินนะเสียงเป็นคนแก่มันก็ไม่แน่คือว่าจะขึ้นมาแล้วแต่ผมลองดูแต่บางทีเสียงจำเนี่ยขึ้นโทษทีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวคุณลุงจะเขียนยันอะไรให้ผมยันผมเขียนแค่ตัวเดียวครับ
ขึ้นแล้วโอ้คุณตาเชิดเป็นคนดีนะยืนยันให้คุณตาเชิดเป็นคนดีดีมากเลยมีความเจริญรุ่งเรืองนะออกนะอันนี้ออกนะนิ่มเงียบนะครับผมนี่ไปนี่ไปเลยครับเวลาจะเขียนยันจะเป็นแบบนี้ถือว่าคือว่าแล้วแต่คนนะบางทีมากกว่านี้บางทีมากกว่านี้บางทีน้อยกว่านี้มันแล้วแต่คนที่มาใช่ที่มาสัมผัสกับคุณครับเนี่ยผมเป็นอย่างนี้ฟังแล้วอย่างงงนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือลืมบอกตั้งแต่ต้นว่าถ้าไม่เชื่อไม่ต้องดูตั้งแต่ต้นคุณลุงครับพอจับพลังพักได้เนี่ยคุณลุงสามารถที่จะบอกได้ไหมว่าองค์นี้คันไม่คันอะไรได้โอ้ยสบายอ่ะนี่แหละคงของคุณลุงนี่คัดที่คัดมานี่คันเหรอคันดิไม่คันผมไม่ไปมาอ่ะอย่างถ้างั้นจะไม่นั่นแต่พลังมีครับเกี่ยวกับเหมือนจับก้อนอีกก้อนอย่างเงี้ยถ้างั้นก็ไม่มีร้อยก้อนก็ไม่มีพุทธคุณแต่ถ้าสิ่งกับเทนนิสก้อนเดียวกับร้อยก้อนนี่เหมือนกันนะครับร้อยก้อนนี่พลังเยอะครับพลังเยอะก้อนเดียวพลังไม่เยอะครับอย่างที่ผมบอกว่าเอาผ้าเนี่ยสมเด็จเนี่ยไว้กับให้พอคนไหนเนี่ยสิบคนที่เดินเนี่ยผมรู้นะผมจะบอกให้อยู่กับคนไหนได้เลยสบายอย่างคุณลุงครับชุดที่หลวงปู่โตนี่ไปมาไปรับมากับพระที่วัดเหรอไม่ใช่ผมไปหาลูกชายครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเลยอันนี้นะเป็นหลวงปู่โตครับไปหาบูชามาไปหาตอนไหนผมไปหาทั่วไปครับอันนี้แต่หลวงปู่โตนี่มีพุทธคุณด้านไหนมีอันนี้นะหรือว่าไปทางเมตตาคือว่าส่วนมากนะไม่ได้ไปทางเดียวตรงนี้ครับคือว่าผมถามได้ที่ตาบุญเป็นทางเหนือเป็นทางอะไรครับแต่คนผมบอกได้นะถ้าสมเด็จพระรักษ์ฟังถ้าท่านปลุกเสกนะครับท่านปลุกเสกมีไม่เท่ากันแต่ละองค์แต่ละทางครับครับผมทุกคนท่านไม่เท่ากันครับมีมากมีน้อยครับทุกคนก็ผมพูดเลยได้พูดแต่ชื่อย่อได้เฉยอดีตนักมวยชื่ออดีตนั่นน่ะอะไรนะชื่อดังโปรไฟเตอร์มวยดังเจ้าของอะไรนะเจ้าของค่ายนักมวยครับผมกำลังศึกษาอยู่ทำไมเหมือนกับว่าที่เขาว่าอันนั้นจะเป็นสมเด็จทันท่านหรือเปล่าครับผมใช่ไหมก็เหมือนกับใหญ่คำครับผมใช่ไหมที่เขาไปกดพิมพ์แล้วก็เอามาเก็บไว้บ้านโดยไม่ได้ปลุกเสกครับเขาเรียกอะไรนะพิมพ์ถูกเนื้อถูกถูกมวลสารถูกอายุถึงแต่ไม่ได้คุณแม่ปกตินี่มีพุทธคุณนะผมบอกง่ายครับเดี๋ยวคุณอันนี้เรียกโบราณนี้เดี๋ยวไม่อย่างนี้ผมมาอย่างนี้ไม่ซื้อเข้ามาเนี่ยนี่นะน่าสนใจนะเรื่องโบราณแบบนี้ไม่มีมีเหรอไม่มีแล้วผมเล่นมาตั้งแต่นู่นแล้วอันนี้เรียกโบราณแบบนี้ไม่มีนะผมเข้าบูชาตั้งแต่ยังไม่รู้จักสมเด็จอ่ะยังไม่เล่นสมเด็จประมาณ30ปีก่อนนู้นอันนี้นะครับคือพระอย่างที่เห็นเนี่ยครับต้องมีที่มาที่ดีเพราะว่า30ปีก่อนต้องคนที่เรียกแบบนี้นะครับต้องรวยนะก่อนนู้นใช่อ๋อเหรอครับแล้วผมไม่รู้เรื่องคือตอบการเรียกอย่างเงี้ยเป็นอะไรนะเป็นเหล็กของเงินหรือของอะไรผมบางคนหรือของอะไรไม่ทราบนะครับผมไม่รู้คนที่เรียกนี่ก็ต้องมีผมไม่รู้อายุเยอะพอผมอีกยุคนั้นไม่มีกองไม่รู้ไม่ค่อยมีกองพระนะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมรู้เรื่องพระอย่างเดียวครับอันนี้อย่างจับขนาดเนี่ยมันหลายคนบอกว่าเชื่อถือไม่ได้ผมพิสูจน์ได้คุณลุงแบบเหยียบไปนู้นไหมผมพิสูจน์ได้เนี่ยครับผมพิสูจน์ได้เอ้าก็ที่บอกว่าเอาพระนี่เหมือนกับมี10คนเนี่ยไม่ได้ร้องขอไปครับไปอยู่กับคนไหนคนหนึ่งฮะ10คนเนี่ยโดยแม่ผมรู้อ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้อยู่คนไหนไม่ได้ร้องนะครับได้พระจะเป็นที่ระลึกมานะครับผมจะให้จับดูเลยนะครับว่ามีพุทธคุณไหมพี่ที่ให้พระผมนะครับผมพกนะครับแต่ผมต้องมั่นใจก่อนอ่ะมีพุทธคุณ
ุณพ่อไม่บอกครับไม่ผมเรื่องนะเรื่องหลวงพ่อวัดไหนอะไรไหนนะผมไม่รู้แต่ผมคือว่าแต่ถ้าบอกนะยิ่งใกล้อ่ะสุ้มก่อไม่ไม่มีถนนนะครับอันนี้ไม่มีถนนไม่มีถนนครับนี่จะคงดีนะอันนี้อะไรนะครับมันปิดอย่างนี้เลยตอนนี้มันผมข้าวหล่อนะครับเป็นข้าวหล่อนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับมันปิดถ้าปิดหมดมันไม่ได้โอเคผมปิดหมดไม่ได้ต้องเห็นใบหน้าครับผมเหมือนกับสมเด็จเนี่ยสมเด็จมีร้อยองค์นี้นะอยู่ในถาดนะครับผมแล้วก็เอาแป้งโรยให้หมดนะเห็นแค่ใบหน้านะเหมือนกับหัวไม่ขีดอ่ะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เป็นองค์นะครับอันนี้อ่ะอันนี้ข้าวหล่อนมีพุทธคุณนะไม่มีนี่นะครับเป็นคือต้องรับได้นะครับว่าถ้าเขาบอกว่าเรามีคนจะโกรธนะครับเพราะเราถามเขาเองใช่เพราะเราถามเขาเองไม่มีอันนี้คุณไตเทพนะท่านผู้ชมผมไปดูให้นะคือเวลาไปถามพระใครว่ามีพุทธคุณไม่มีพุทธคุณนะครับคุณต้องเปิดใจใช่ผมกลัวผมถ้าคนอื่นดูผมกลัวผมไม่กล้าพูดครับผมไม่ใช่ครับคุณไตเทพผมถึงกล้าพูดแน่นอนผมคือว่าผมได้ภาพมาจากใครนะครับจับทุกปงเลยอ่ะอันนี้กระเป๋ามีแต่พระนะครับได้เรื่องไหมอันนี้เป็นแมวครับนกไม่มีครับผมอันนี้ด้วยครับอันนี้ผมบอกมาครับหาหลวงพ่อบายโอเคนะมีครับผมมีตึ้งครับผมเมื่อเป็นตัวต่อนะครับองค์ไหนใหญ่นี่แหละครับผมเมื่อสมเด็จมาสององค์เนี่ยหรือว่าสมเด็จองค์เดียวกับเล่นองค์หนึ่งนะครับก็ต้องคุณนี่ยืมน้ำกันดีนะครับผมแต่ผมบอกให้หลวงพ่อทวดสวยมากจะมาเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนอย่างเมตตาไม่มีท่านมีแค่ข้าวอ่านี่ผมมาแล้วไหนๆล่ะคือแค่ข้าวเดียวแต่สมเด็จนะถ้าท่านปลุกเสกถึงนะโอ้หลายอย่างครับผมผมบอกให้แต่ผมไม่บอกกันมากเลยหลายอย่างอันนี้เพื่อนให้เป็นที่ระลึกมาครับเพื่อนที่มาเชียงดาวมีพุทธคุณไหมมีนะครับผมคนลุกเลยเหรอมีคนครับผมนี่มีพุทธคุณขึ้นสบายใจได้แล้วนะครับเพื่อนให้ของดีมาใช้นี่อันนี้ครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้แน่นอนอันนี้อันนี้ครับนี่ไม่ค่อยมีพุทธคุณคุณจะแจ้งมากี่อย่างเนี่ยหลายอย่างอะอยากรู้เนอะถ้ารู้มากเดี๋ยวผมปวดหัวนะบางทีเดี๋ยวทำที่ต่อไม่ได้ผมจะขึ้นนะอันนี้ของมันเนี่ยปวดหัวมึนหัวอันนี้คุณไตเทพกับมีเหรอไม่มีอันนี้เป็นหินผมว่ามันมีครับผมแต่ผมนั่นแน่นอนครับผมตะเกียบครับนี่ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือถ้าเราได้มาเป็นที่ระลึกเนี่ยเราเก็บไว้ได้ได้มากี่อย่างได้มาอย่างเดียวให้ไหมผมดูกี่อย่าง 3-4 อย่างเฮ้ยกว่าครับผม6อย่างถึงว่าครับแล้วแค่อย่างเดียวครับเอาลองแท้เก็บไว้นะครับผมที่ไม่แท้เก็บไว้บ้างที่ไม่แท้เก็บไว้บ้างไอ้ของดีติดตัวครับผมใช่ไหมของดีต้องติดตัวครับใช่ไหมคุณลุงครับเวลาจับพลังเนี่ยเวลาไปพูดคุยกับพวกที่เขาไม่สนใจนี่ลุงพูดไหมเดี๋ยวลุงผมไม่ได้ไปค่อยคุยใครมากเท่าไหร่ครับที่ว่าผมสาตัวเองแล้วอยากเงียบใช่ไหมไม่กล้าคุยใครมากหรือเปล่าไม่ค่อยเชื่อของคนนั่งนี่ใช่ไหมครับอย่างนี้แต่ผมมีนั้นไปนะครับไปบ้านไปครับไปบ้านไปประมาณ
20ปีแล้วครับบ้านน้องส่วนมากจะเอาลูกพระนี่เอาแขวนตรงที่นี่ครับผมก็นั่งอยู่ผมบอกเออตรงนี้แน่นอนครับเนี่ยดีผมบอกตรงนี้ดีครับแล้วเจ้าของบ้านบอกว่าใช่ครับบอกว่านั่นนี่ว่าอะไรคนขับโมตุภูมิหรืออะไรนะขับรถมีปฏิหารเนี่ยครับผมใช่ไหมเสร็จแล้ววันนั้นเก็บเข้าห้องครับลูกนั่นน่ะนี่ลูกอย่างสมเด็จนี่มีหลากหลายพิมพ์มากโอ้เยอะครับถ้าคนบอกมีพิมพ์สองพิมพ์เฮ้ยอย่าไปเชื่อครับพิมพ์นะผมว่านะมีเป็นร้อยครับเพราะว่าสมเด็จนี่เนี่ยไม่เหมือนกันครับพุทธคุณอันนี้นี่คุณลุงเช่ามาเพราะมีพุทธคุณเท่านั้นใช่สิแล้วก็เช่ามาเสร็จนะตอนแรกคือว่าแต่ก่อนนะพุทธคุณยังไม่แน่นอนครับนะแต่ตอนนี้เรามาเช็คอีกทีนึงคุณก็เช็คอยู่บ่อยอ่ะครับจะมาจนเช็คจะไม่รู้จะเช็คไงแล้วตอนนี้ว่าถือว่าพลังเริ่มนิ่งแล้วครับพลังเริ่มนิ่งแล้วอ่ะครับจะมาพลังเริ่มนิ่งแล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่ได้ของทั้งเดียวของอะไรของไม่มีพุทธคุณเออไม่มีพุทธคุณนะนี่ที่เก็บไม่พอมีพุทธคุณหมดเลยที่มาโชว์นี่มีพุทธคุณครับไอ้ที่เก็บไว้บ้างมีพุทธคุณก็แต่ให้เข้าไปมีไม่มีพุทธคุณก็ให้เข้าไปเลยทำไมอ้าวไม่รู้เก็บไว้ทำไมอ่ะครับผมให้เข้าไปทำไมนี่หาเช่ามาจากไหนครับคุณก็ประมาณ20ปีแล้วนั่นมาเรื่อยๆเพิ่งมาเริ่มเช่ามาละประมาณสักปีสองปีนี่ยังคือว่าน้อยแล้วแต่ก่อนนี้เช่าออกเกือบออกบ่อยอ่ะครับก่อนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยออกมาแล้วไม่ค่อยออกแล้วตั้งแต่โควิดมันไม่ค่อยออกครับตอนนี้พบหนึ่งหลายหมื่นครับต่อครั้งออกไปคือว่าจะไปเจอพระดีก็เจอพระดีใส่เลยก็ดีนะเออที่จะเจอยังไม่ถูกนะสามตัวเคยมากที่สุดมากที่สุดครับสองครั้งองค์ละสองจับนะเขาเรียกว่าจับสมัยก่อนบางคนเรียกว่าบูชามาเท่าไหร่เช่ามาเท่าไหร่จับมาเท่าไหร่แล้วสมัยก่อนเขาเรียกว่าบางคนบาทนึงนี่เท่ากับร้อยหนึ่งครับสมัยก่อนนะเขาพูดกันนะมึงกันนะเขาบอกช่างมากี่บาทครับใช่ไหมไอ้คุณปล่อยเท่าไหร่3 บาทเลยผมอย่างนี้ผมก็ตามน้อยใช่ไหม10 บาทก็พันหนึ่งครับอย่างเงี้ยใช่ไหมสมัยก่อนนะทีนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยวนี้คนนี้คนเรียกว่าจับมาเท่าไหร่กี่บาทกี่เบอร์ก็ลงคุณลงไปจับพระมาจากที่ไหนตัวเนี้ยหลังที่ครับที่หลังที่อ่ะครับกลับมาอะไรที่เดินทั่วแต่ต่างจังหวัดไม่ใช่ปล่อยนะครับผมคือว่าโน้นอยู่ในกรุงเทพแถวเนี้ยถึงแค่ตึ้งชาติถึงชาติจะปล่อยออกมาเจ็ดหลักถึงแปดหลักเจ็ดหลักถึงแปดหลักเพราะว่าผมคุณแม่ผมมาทางนี้ครับคือว่าผมเหมือนกันใครๆก็ดูเอาแล้วกันนะครับผมไม่ได้แบบเบิกเนตรเบิกเนื้ออะไรครับผมจะมางั้นนี่ปล่อย7หลักถึง8หลักอืมเอาแล้วตรงขำตรงใครจะมาซื้อเอาผมไม่นั่นหรอกใช่มั้ยถ้าใครเชื่อก็มาถ้าไม่เชื่อไม่ต้องมาหรือว่าผมเล่นแบบว่าเหมือนกับพุทธคุณกับพุทธคุณคุณเอาคนที่มีพุทธคุณมาตรวจสอบผมครับคุณเอาคนที่มีพุทธคุณน่ะครับที่จับพลังพุทธคุณได้อืมมาจับของผมนี่แล้วเอาแล้วมันถูกผิดมั้ยเนี่ยที่เปิดเกณฑ์แต่ละมันเป็นเรื่องทันที่เขาเล่นไหมหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่พุทธคุณครับแล้วคุณดูรู้ได้ไงว่าอย่างนั้นเนี่ยแล้วคุณพิสูจน์ได้ไหมครับผมพิสูจน์ให้คุณดูครับที่ผมบอกว่าสมเด็จเนี่ยร้อยองค์เนี่ยอยู่ในถาดเนี่ยเอาแป้งโขกให้หมดมีแค่องค์เดียวแล้วก็เห็นแค่ใบหน้าเหมือนกับครับการไม่ขีดไอ้นั่นผมไม่ขีดอ่ะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เป็นองค์ไหนครับไม่ต้องหยิบขึ้นมาสองไม่ต้องใช้กล้องครับพลังท่านจะออกมาแต่ถ้าปิดหมดนะพลังท่านไม่ออกครับถ้าปิดใบหน้าด้วยพลังท่านไม่ออกครับเอ้าอย่างนั้นถ้าพระอยู่ในกรอบนี้พลังจะออกมาได้ไงฮะนี่พระอยู่ในกรอบนี้พลังออกมาไงถ้ารู้บอกว่าแบบนั้นนะพระอยู่ในกรอบนี้จะมีพลังได้ไงออกได้ไหมออกได้อย่างไรนี่แต่ถ้าปิดท่านหมดไม่ออกนะอ๋อถ้าปิดหมดไม่ออกเอาผ้าก็ดับปิดไม่หมดนะครับผมเหมือนกับไม่น่าเลยครับที่อะไรเอามาปิดเอาไปลงแล้วน่ะครับผมเชื่อห้องหม้อเดินต้องเราเอาหม้อใสๆเลยท่านออกเลยไม่น่าครับผมออกมายิ้มหัวเราะเลยล่ะ
นี่นี่เก็บมานานยังคุณหืมไม่ได้นานเท่าไหร่นี่นะครับพระพระสายวังเนี่ยใช่สายวังคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวแบบนี้เลยนะพระความหมูอะไรเห็นนะฮะพระสายวังก็เลยนะครับพระแบบนี้เขาไม่ปลอมขายปลอมแล้วขายไม่ได้เลยครับอันแสงไปทุกเรื่อยนี่นะครับมีหมดเลยครับทางหลังคุณว่าจะนั่นครับทางหลังคุณเยอะแต่ว่ามันน้อยจะแตกขนาดองค์หนึ่งต้องการเยอะไม่ใช่คุณมี4-5องค์6องค์เราต้องการเยอะๆมันเต็มไปหมดนะเราต้องการเยอะๆครับผมก็ไม่ได้มีความรู้นะครับแต่คุณลุงคุณนาครไอ้ธนากรก็เก็บมาแบบนี้นะครับเอียงมาประมาณสูงตะกุดผมก็ดูได้ไงครับผมตะกุดก็ดูได้พบลูกซิ่วยกพับพิมครับผมของศักดิ์สิทธิ์ดูได้ของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนี่เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงใช่ไหมที่ไหนที่ไหนไอ้ปีผมไม่รู้แต่รู้ว่าแพ้แน่นอนครับอาศัยพุทธคุณเนี่ยครับนี่นะครับคุณลุงธนากรนะครับก็เล่าหรือให้ผมมาว่าเล่นพักแบบจับพลังจับพลังไอ้เดี๋ยวอย่างนี้ถ้าลองจับดูนี่ว่าเป็นยังไงตรงนี้อย่างเนี้ยจะจับขึ้นเดี๋ยวว่าเอานี้ก่อนดีกว่าเขียนเดี๋ยวสายประวัติศาสตร์ข้างวังหลวงนี่นะครับเขาจะมีอาการปวดโต๊ะเลยนะแต่ไม่ปวดแต่อาการเหมือนหาวผู้นอนครับผมจับเลยน้ำมันเอาอย่างกับพระครูนี่ออกไปทางไหนเหนียวเหนียวเลยมันเป็นเหนียวเอาทางเหนียวเนี่ยแล้วเราจะมันจะออกอาการไหมหรือเดียวกันเหมือนกันเหมือนกันเอาแล้วเป็นเพศแก่ยังไงเอาถามอยู่ในใจครับคิดถามว่าพุทธคุณท่านทางไหนทางไหนคิดถามให้คิดนะครับแสดงไม่เหมือนสมเด็จเนี่ยนะครับเพราะว่าคุณไม่เหมือนสมเด็จบอกเรียกในอายุมากกว่าผมนะครับแล้วในยุคนั้นเนี่ยครับพระปองเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเมื่อประมาณ 4-50 ปีก่อนครับเพราะว่าสมเด็จนี่พุทธคุณท่านเหลือหรอครับผมอาจารย์ถึงไงเนี่ยครับผมพุทธคุณนี่อยู่ที่พุทธคุณครับผมแรงไม่แรงเนี่ยพุทธคุณที่คุณท่านมีอย่างเยอะคุณลุงครับคุณลุงโนเนมเลยเนี่ยทำไมกล้าเปิด7-8หลักผมปล่อยกับคนที่มีเซ็ตเหมือนผมแล้วก็มีตังค์ครับคนที่มีตังค์ไม่ต้องมาก็ผมปล่อย7หลักใช่ก็แบบนั้นนะครับจะมาสำหรับคุณปล่อย7หลัก7หลัก8หลักเลยผมมีเงินนี่ใช่ไหมครับกับพอได้ปุ๊บอะไรพวกนี้ผมก็จะทำอะไรส่วนตัวแล้วก็ทำบุญทำทานครับเราต้องทำพวกนี้ด้วยครับแค่ของมันจะขึ้นเหรอนี่พูดนี่พูดไปของขึ้นเหรอเพราะว่าเราพูดความจริงไงขายแค่นี้เหมือนอย่างบางคนทำมาหาผมนะถ้าผมถามนะอย่าโกหกนะครับแล้วเขาบอกว่าจะไม่โกหกแล้วมาโกหกผมรู้นะจริงอ่าลองถามผมนี่อะไรก็ได้เดี๋ยวดูว่าผมโกหกวะโกหกก็เปล่าเลยลองดูอ่ะครับถามเลยเดี๋ยวถามแล้วผมตอบโกหกหรือเปล่าไม่คือว่าแต่ไม่รู้ได้ไหมตอนนี้นะคือว่าแบบว่าเหมือนกับอะไรผมเคยคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยพิสูจน์กับใครนะครับเหมือนกับว่าอะไรผมถามอ่ะคนนี้ดีไม่ดีครับแค่นี้แล้วจะมีความรู้สึกจะมีความรู้สึกจะมีดีคนนี้ดี 50% อะไรหรือก็ 80% อะไรเงี้ยครับแค่จะมีความรู้สึกอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยผมพูดให้ฟังเดี๋ยวลูกผมขอจับคนนี้อีกอันเอาเลยวันนี้จับได้อยู่แต่ถ้าจับมากบางอย่างมันนั่นอันนี้นะมันจะน้ำมันน้ำมัน
จากที่ไรขนลุกทุกทีขนนี้แต่บางอย่างนี่น้ำมันเนี่ยครับเปิดได้ไหมเปิดได้ลองดูก่อนนี้ได้ไม่ได้ได้ไงล่ะลูกถ่ายนี่ปกติเลยลูกถ่ายนี่หลวงก็กลวยแต่ต้องเป็นบางลูกนะไม่ใช่เป็นทุกลูกนะครับผมจะดูพลังนะครับบางลูกมีบางลูกไม่มีครับใช่ไหมหรือว่าเหมือนกับว่าทำเขาทำเรียนแบบผมก็ไม่รู้นะครับใช่ไหมยังไงลูกนี่ก็ดูได้อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยผมก็ดูได้พูดถึงอ่ะใช่ไหมครับมีพลังไม่มีพลังใช่ไหมพูดกับคุณลูกก็ดูได้แน่นอนอยู่แล้วลูกอยู่ได้สบายก็ผมบอกให้ยกพับทิ้งครับก็มีพลังนะครับผมเพิ่งรู้นะเพิ่งดูมาไม่กี่เดือนเนี่ยเนี่ยยกพับทิ้งแต่ลูกปั้นมีมานานแล้วครับลูกปั้นพกลูกซิ่วผีเทียครับลูกปั้นหน้าห้างเนี่ยครับบอกได้หมดเลยว่าคุณบอกมีให้คุณให้คนเราขอได้หมดมีพุทธคุณแต่ไม่รู้ให้คุณไม่รู้นะมีพุทธคุณครับมีพลังอ่ะพูดง่ายครับมีพลังไม่มีพลังเหมือนกับว่าเหมือนกับลูกปั้นมาตั้งเฉยครับหินมาตั้งเฉยครับไม่ได้ปลุกเสกใช่ไหมครับของที่ปลุกเสกก็ดีครับใช่ไหมครับอย่างนี้หลายๆอย่างนะคือว่าอันนี้ถ้าขายเก็บแบบหลักก็ล้านขึ้นหนึ่งอ๋อใช่เลยครับหลักล้านขึ้นอ่ะผมก็คนอื่นบางทีไม่รู้อะไรก็เป็นอย่างนี้หว่าครับผมอันนี้แบบพิสูจน์ได้ครับใช่ไหมครับแล้วผมพิสูจน์ได้ผมก็แล้วแต่คุณพอใจก็มาคุณไม่พอใจก็ไม่ต้องไม่เป็นไรหรอกผมอันนี้ผมว่าผมก็แค่เนี้ยไม่มีอะไรมากหรอกครับใช่ไหมผมมีแค่นี้คือว่าผมถ้าได้มาผมก็แปลว่าผมได้ทำบุญทำทานอะไรเงี้ยเราต้องทำครับต้องทำไม่ได้หรอกอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเรามีแล้วเรามีของดีแล้วเราก็ต้องไอ้นั่นเหมือนกับหลายๆอย่างนะครับงั้นเงี้ยหลายๆอย่างครับเราต้องช่วยเขาคนที่ลำบากครับลำบากก็ลำบากเยอะแยะครับผมเยอะแยะไปหมดคนเรานี่นะครับความรู้เรื่องจับพลังขายภาพแบบจับพลังไม่ได้ขายหลักพันนะครับขายหลักล้านครับผมไม่มีประกาศขายหลักล้านล้านผู้คงเลยนะไม่ทุกองค์คือใจว่าหลักล้านขึ้นไปหลักล้านขึ้นไปหลักล้านขึ้นไปแต่ไม่ทุกองค์หรือว่ามององค์ก็บอกว่าเจ็ดหลักแปดหลักเองครับใช่ไหมคือถ้าแปดหลักก็คือสิบล้านขึ้นไปเลยครับผมนี่เรามีขึ้นไปนะไม่ใช่สิบล้านไม่ใช่สิบห้าล้านบางทียี่สิบล้านนะครับผมใช่ไหมแล้วแต่บางทีอะไรนะลุงปุกไข่เนี่ยครับผมใช่ไหมที่เขาเล่นกันครับคุณลุงอีโอ้โหมีแต่หายากครับมีได้กี่ก็ได้กี่เหรียญหนูปลูกไข่แล้วก็หาน้อยหายาก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 หนูปลูกไข่กับอะไรนะอะไรโลกกันครับผมก็มีครับผมโลกกันก็มีครับเป็นมันไม่ยากผมอ่ะจะเล่นพระดังๆครับหลวงพ่อทาครับหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่อะไรนะหลวงปู่บุญครับเนี่ยที่ดังๆเนี่ยผมจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมครับเล่นเฉพาะองค์ดังถูกไหมแพงด้วยแพงด้วยผมเล่นดังๆครับพระใหม่ผมจะไม่ค่อยเล่นแต่เล่นได้หลวงพ่อกลวยนะครับหลวงปู่หมุนนี่เล่นนะครับหลวงพ่อกลวยแต่หลวงพ่อกลวยก็แจ๋วนะนี่นะครับมีเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วนะผมก็เยอะ
ลูกชายก็หรือว่าผมกับของลูกคุณลุงเหรอมีเบอร์099 099 42526 425 26 26 99 99นี่นะครับถ้าสนใจภาพแบบจับพลังนะครับเผื่อมีคนทั้งช่องเปิดที่หลักร้านขึ้นมาทุกองค์ถ้าจะไม่บูชาก็ไม่ต้องโทรมาครับถ้าไม่เชื่อครับผมถ้าไม่เชื่อไม่ต้องโทรมาหลักร้านทุกองค์หลักร้านทุกองค์รับประกันพุทธคุณก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เนี่ยรับประกันแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้ที่คุยกันเนี่ยครับใช่ไหมถ้าเชื่อก็โอเคถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับผมของนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับบางคนก็ไม่เชื่อแต่ก็นี่คือว่าถ้าแน่จริงนะคุณเช่าผมนะแล้วผมจะพิสูจน์ให้ดูครับสมเด็จเนี่ยร้อยองค์นี้ไว้ในถาดเนี่ยแล้วแป้งกบให้หมดแล้วแต่กบมือหมดกบให้หมดนี่พลังไม่ออกนะผมบอกแม่พุทธคุณต้องเปิดนะครับเปิดใบหน้านะแล้วพุทธคุณแล้วผมจะบอกให้ว่าเป็นองค์ไหนโดยไม่ต้องจับขึ้นมาใช้กล้องจองกล้องแต่ไม่ต้องถ้าคุณลุงเห็นคนอื่นเขาจับพลังได้คุณลุงรู้สึกไงครับอันนั้นผมก็ไม่รู้นะแต่เขานะบางคนใช้ลูกติ่งบางคนใช้ไม้หนีบบางคนใช้วัดคืบอันนั้นก็แล้วแต่คนที่ดูแล้วก็ดูเอาแล้วกันครับผมแค่นั้นเนี่ยคนที่ดูเอาแล้วก็ดูเอาแล้วกันครับแต่ผมนี่ว่าเหมือนกับก็ดูเอาก็ดูเอาแล้วกันครับผมที่ผมทำให้ดูแล้วที่เขาทำให้ดูครับก็ดูอันไหนน่าเชื่อถือกว่าหรือยังไงก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คนน่ะนะใช่ไหมครับผมแต่ผมว่าราคาสูงกว่าเขาครับใช่ไหมแต่มันจะว่าสูงก็ไม่สูงนะครับบางคนแบบไม่มีอะไรที่เป็นนั่นเลยครับเป็นเหตุที่จะต้องนั่นเลยอ่ะเพียงแต่คำพูดอย่างเดียวครับผมบางคนแค่คำพูดอย่างเดียวว่าองค์นี้แท้นะนี่นะครับผมเพิ่งได้ยินครั้งแรกนะครับสายจับพลังพุทธคุณที่เปิดราคาหลักล้านขึ้นทุกองค์ครับผมปล่อยระดับไม่ใช่ระดับธรรมดาครับใช่ไหมเคยตั้งราคาแบบนี้เลยเคยปล่อยได้ไหมยังไม่เคยยังไม่เคยเก็บอ่ะยังไม่ได้ลองคลิปเลยเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวนี่ว่ากำลังหาวิธีเดี๋ยวเราจะคุยกันในคลิปอื่นๆต่อนะครับช่วงนี้ขาดช่างภาพนะครับต้องขอประทานขออภัยด้วยครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับถ้าอยู่ในห้องอย่างนี้เสียงอาจจะดีนิดนึงถ้าอยู่นอกห้องเสียงไม่ค่อยดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวลุงโชว์จับพลังให้หน่อยเลยลุงโชว์เองนะครับก็จะเป็นอาการแบบนี้นี่นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ